ปีเตอร์คอปโต้กระแสดรอปงานหดขายบ้านทิ้งแจงหลังใหญ่เกินยันไม่ไปวันเกิดลูกเลี่ยงความอึดอัดใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของหนุ่มปีเตอร์คอปเดลันโดมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกแล้วละจ้ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่ต้องดูกันแบบยาวๆค่ะสำหรับกรณีรักเล้าเตียงหักระหว่างหนุ่มปีเตอร์และสาวพลอยพลอยพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยกันและเคลียร์เรื่องลูกโดยยืนยันว่ายังไงก็จบกันด้วยการหย่าแน่นอนล่าสุดเจอตัวหนุ่มปีเตอร์มาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีฟิลอร์ก้าคลินิกเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟังค่ะว่าตอนนี้กำลังให้ทนายร่างสัญญาข้อตกลงในเรื่องการหย่าค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณอาทิตย์หน้านี้เจ้าตัวบอกด้วยล่ะค่ะว่าพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะไม่อยากไปต่อยอดส่วนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของลูกเนี่ยก็คงไม่ได้ไปฉลองวันเกิดลูกค่ะเพราะเลี่ยงไม่อยากเจอหน้าสาวพลอยไม่อยากสร้างความอึดอัดใจให้กันและกันค่ะจะไปหาลูกเนี่ยก็คงหลังวันเกิดค่ะหนุ่มปีเตอร์ก็ยืนยันว่าเพจสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้มาจากคนใกล้ชิดของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะคงต้องปล่อยให้สาวพลอยเนี่ยหาหลักฐานแล้วก็ดำเนินการเองค่ะเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยมีการรวบรวมหลักฐานไว้แล้วส่วนข่าวเมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเฉาจนทำให้กระแสดรอปโรงงานหดถึงขนาดต้องขายบ้านทิ้งหนุ่มปีเตอร์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากบ้านเนี่ยค่อนข้างหลังใหญ่มากแล้วก็ผ่อนแพงก็เลยอยากจะเอาบ้านมาแบ่งเป็นสองหลังค่ะเพื่อที่ตนเองจะมีบ้านด้วยบอกว่าตอนนี้งานละครลุ้มกันให้เพียบเลยล่ะค่ะมีส่งบทมาให้อ่าน 5-6 เรื่องกำลังพิจารณารับเล่นอยู่ค่ะคาดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นหนุ่มปีเตอร์คอปเนี่ยได้เล่นละครกันอย่างแน่นอนจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มปีเตอร์คอปพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะนั่นแหละครับก็พูดถึงเขาเรื่องส่วนตัวอะไรใช่ไหมได้ครับได้ก็จริงๆแล้วก็จากคราวที่แล้วที่ผมก็เหมือนกับว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงครับแล้วก็จะพยายามไม่พูดถึงมันมากเพราะว่าไม่อยากจะต่อยอดให้มันอีกแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็มันก็ยังไงมันก็ต้องพยายามหาจุดจบให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทนายเขาก็มีการร่างข้อตกลงมาอย่างเงี้ยครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแล้วกันครับแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขนิดนึงครับครับความยุติธรรมให้กับลูกอะฮะที่บอกว่าเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วการว่าเด็กมันไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็แล้วแต่นะครับหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยไปว่าลูกของคนอื่นเขาครับในส่วนของภูมาเนี่ยครับพอเป็นลูกผมเนี่ยผมก็รู้สึกโกรธมากนะครับที่มีการมาว่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยครับในการที่จะเอาเรื่องอะครับคือถ้าเป็นคนทำเพจเนี่ยครับและบิดความจริงไปหรือว่าแต่งเติมจากความจริงอย่างเงี้ยครับหรือว่าเพจไหนก็แล้วแต่นะครับที่ทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วก็ต้องควรจะมีหน่วยที่จัดการพวกนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นเหมือนกับว่าคือประชาชนทั่วไปที่อินกับกระแสทางนู้นบ้างทางนี้บ้างและตามไปส่งแชร์ส่งอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันจะผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้อย่างตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ผิดครับแต่คนที่จงใจจะสร้างความไม่จริงอย่างเงี้ยครับการที่จะตั้งใจโกหกเนี่ยครับอย่างนี้นี่ผมว่าก็ต้องดำเนินการที่เขาจะช่วยคนใกล้ชิดของเราคนสนิทของเราที่ทำในส่วนนั้นครับคือคนที่อมมันเอเพจสตรอเบอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ครับคือตอนที่แบบว่ามีคนมาบอกว่าเป็นคนในทีมผมอย่างเงี้ยผมก็ไล่เช็คอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมีใครเกี่ยวตรงนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอันนี้เขายืนยันกันเลยครับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเพจอะไรนี่โดยตรงครับคือแบบว่าไม่เกี่ยวข้องเลยซึ่งจริงๆแล้วคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะดูเหมือนว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วพอใครเข้ามาแบบว่าเป็นแอนตี้ฝ่ายนึงปุ๊บเนี่ยครับตีความว่าจะเป็นพวกอีกกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยครับดูเหมือนจะเป็นกันมากกว่าค่อนข้างมั่นใจก็คือจริงๆแล้วคือผมดำเนินคดีเนี่ยคือพลอยเขาบอกว่าเขาทำเขาหาข้อมูลและหลักฐานมาหมดแล้วถ้าให้ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วคือจริงแล้วเขาทำมันน่าจะง่ายกว่านะหรือว่าผมอาจจะต้องอัปเดตแต่ว่าคืออย่างที่ว่าครับก็แค่ไม่อยากทะเลาะกันแล้วครับผมอยากให้ขายด้วยค่ะพี่บ้านเนี่ยครับมันง่ายกับลูกแต่จริงแล้วมันเป็นบ้านที่ผมซื้อหุ้นแบบว่ากับน้าซื้อครับมันไม่ใช่บ้านผมคนเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าจะยกบ้านให้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่บ้านผม 100% อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับคือจริงๆแล้วบ้านมันก็ใหญ่นะมันเป็นบ้าน5ชั้นอย่างเงี้ยครับที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยหลังนี้เนี่ยผมคุยกับน้าไว้ไงครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมแบบขายละคืนแบบว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเหลือผมก็ผ่อนนานพอที่แบบว่ามันจะเหลือบัฟเฟอร์ให้กับแบบว่าซื้อบ้านใหม่ๆได้อะไรเงี้ยครับ
เอาเป็นว่าหนุ่มปีเตอร์ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้กระแสดรอปงานหดถึงขนาดที่ต้องขายบ้านทิ้ง